สวัสดีครับที่นี่ตลาดล่มหุบสมุทรสงครามครับโอ้โหคนเยอะมากครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับเดี๋ยวจะพาเดินชมตรงสั้นๆแล้วกันครับคนเยอะYeah, once you get caught, then yeah. 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 ตลาดล่มหุบไปเดินไปเดินไปหาของกินเดินไปครับเดินไปครับนี่ครับส่วนมากก็จะมีข้าวของที่ระลึกครับพวงกุญแจเสื้อผ้าน่าท่องเที่ยวดีน่าท่องเที่ยวดีแต่ต่างชาติเรามาไม่ทันรถไฟต้ารถไฟจะมาอีกตอนไหนครับ11:30มาจากทางนี้ครับกับย้อนมาเนาะนี่24แล้วพอดีเลยสันเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยพี่น้องชาวต่างชาติเยอะมากครับนี่แต่ชาวต่างชาติเลยให้ท่องเที่ยวเยอะมากอะไรนะเอาหน้ากระเปียสิเธอยังมีตั้ง10 วันไม่ใช่ไม่มีถามป้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวรถไฟจะมา9:3011:30ครับมาสมุทรสาครครับต้องมีปลาทูเนี่ยเราก็ไปใช่ป่ะปลาทูไหมคะปลามันเดินได้เลยจ้ามันต้องแช่เย็นไหมอยู่ได้กี่วันครับอยู่ได้กี่วันอันนี้ถ้ากลับบ้านไปก็คือต้องแช่ฟินได้อยู่ได้เป็นเดือนเลยอ๋อช่วงนี้อากาศมันหนาวใส่ได้ไม่ต้องกลัวปลาไม่ไปอร่อยมากเลยนะแซนไม่โกงอ่าฮะปลาที่นี่มันกินดีไงมันอร่อยมากเลยปลาอยู่ฟอง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 ป
มันมันรถเหลือ3ที่หลายถึง3มาแล้วปุ้ยมาแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดล่มหกจังหวัดสมุทรสงครามเดินไปเรื่อยฉันเดาหวานนั่นแหละต้องส่งไปชื เดินกลับมาอยู่แล้วไงเหลือเวลา3นาทีก็ได้เวลาขบวนรถออกจากสถานีผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารและโบสถ์สถานที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่มีตั๋วโดยสารติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วค่ะผู้โดยสารโปรดทราบงดใช้ห้องสุขาบนขบวนรถขณะรถจอดสถานีหาที่หลบเดี๋ยวหาที่หลบเนี่ยรถไฟมันจะมาเนี่ยเนี่ยไปทางนู้นตลาดสมุทรสงครามค่ะ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 เขาเริ่มหุบแล้ว